สวัสดีครับพบกับผมภาวินมาลัยวงศ์และอาจารย์อาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองในรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับอาจารย์วินครับวันนี้เราสองคนมาอยู่ด้วยกันนะฮะท็อปปิกก็ท่านผู้ชมก็น่าจะพอเดาได้นะฮะวนอยู่ไม่กี่เรื่องถ้าผมกับอาจารย์อาร์มมานั่งคุยด้วยกันนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มจะมาชวนท่านผู้ชมอ่านบทความชื่อประเทศไทยโลกาภิวัตน์กับเพศภาวะนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับการย้ายฐานงานดูแลและการผลิตซ้ำในระดับโลกนะครับชื่อบทความจะยาวนิดนึงแต่ว่าอยากจะแนะนำให้ครอบคลุมนะฮะผู้แต่งคือรองศาสตราจารย์ดร.สิริจิตสุนันตะนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็บทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารสังคมวิทยามนุษยวิทยานะครับเมื่อปี2561ทีนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตให้บริบทของงานศึกษาชิ้นนี้เรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยนิดหนึ่งนะครับก็การท่องเที่ยวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น3ช่วงนะฮะผมจะปักหมุดนะฮะช่วงที่2กึ่งกลางไว้นิดนึงว่า3ช่วงเนี่ยจริงๆแล้วเราจำช่วงสงครามเย็นไว้ง่ายๆเลยนะฮะการท่องเที่ยวช่วงสงครามเย็นเนี่ยก็คือช่วงที่2ก่อนหน้าก็คือช่วงที่1หลังจากนั้นก็คือช่วงที่3นะฮะช่วงที่1ก็คือเขาเรียกว่าเอ็กซอติกก็คือคนมาเที่ยวประเทศไทยด้วยสาเหตุง่ายๆก็คือแบบว่าโอ๊ยไม่เคยเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างนะฮะฟังดูเอ็ดเวิร์ดซาอีดโอเรียนทัลลิซึมดิสนีย์นะฮะมาเที่ยวประเทศที่ดูแตกต่างนะฮะทีนี้อันนั้นคือยุคที่1ยุคที่2ก็คือยุคที่ผู้เขียนเรียกว่าอีโรติกนะฮะช่วงสงครามเย็นที่ทหารอเมริกันมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงไทยพอกลับไปแล้วก็เป็นเรื่องพูดจานะฮะแล้วคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวประเทศไทยด้วยสาเหตุเดียวกันนะฮะก็คือเอาง่ายๆที่ประเทศไทยเราขึ้นชื่อว่าแบบว่าเอ้ยเป็นประเทศแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ว่าประกาศอย่างเป็นทางการนะทุกคนพูดกันว่ามาเที่ยวด้วยเรื่องเพศอ่ะนะฮะมามีเพศสัมพันธ์ในประเทศไทยอันนั้นคือยุคที่2นะฮะที่แบบว่าเป็นยุคสงครามเย็นทีนี้ยุคที่3เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลของนายกทักษิณชินวัตรนะฮะในปี2544ผมน่าจะจำปีถูกนะฮะถ้าผมผิดยังไงอาจารย์อาร์มรบกวนแก้ไขด้วยนะฮะก็คือหลังตอนที่คุณทักษิณชินวัตรขึ้นเป็นนายกก็พยายามจะลบล้างภาพที่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวทางเพศเนี่ยแล้วพยายามสร้างนิยามของการท่องเที่ยวในประเทศไทยขึ้นมาใหม่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับแล้วก็เป็น medical hub ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันนี้แล้วก็มีนโยบาย10ปีออกมาอันนี้คือ3ยุคของการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่บทความชิ้นนี้นะครับของท่านอาจารย์สิริจิตนะครับพูดถึงทีนี้นอกจากบริบททางสังคมแล้วบทความชิ้นนี้ยังมีtechnical term นิยามต่างๆอันนี้ผมจะขออนุญาตโยนให้อาจารย์อาร์มช่วยเกริ่นนิดหนึ่งเราจะได้แบบว่าอ่านบทความชิ้นนี้ด้วยความเข้าใจดียิ่งขึ้นครับอาจารย์อาร์มครับtechnical term ละกันที่บทความชิ้นนี้มักจะกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งพอสมควรก็คือไอ้คำว่าเสรีนิยมใหม่นะครับแล้วก็การใช้แรงงานผู้หญิงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะเสรีนิยมใหม่นี่มันชื่อคุ้นๆแฮะมันเป็นแนวนโยบายทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับคำว่าเสรีนิยมใหม่เนี่ยก็ปรากฏในหลายๆสาขาวิชานะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์โลกมาโดยตลอดด้วยนะครับนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่20เป็นต้นมาถ้าเราพูดกันอย่างเจาะจงกันจริงๆแล้วเนี่ยเสรีนิยมใหม่มันก็คือนโยบายทางเศรษฐกิจที่ทั้ง IMF World Bank ในตอนปลายศตวรรษที่20เนี่ยพยายามจะสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่นะครับกระตุ้นใ
รัฐแต่ละรัฐเนี่ยนะครับหันกลับมาเห็นความสำคัญของตลาดที่มีมากกว่ารัฐนะครับให้ตลาดได้ทำหน้าที่ได้อย่างเสรีนะครับให้ตลาดเนี่ยเป็นผู้นำในการสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วให้รัฐเนี่ยลดบทบาทของตัวเองลงกลายมาเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกให้กลไกตลาดได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตามความเชื่อแบบเสรีนิยมใหม่มันจึงเชื่อว่าเอกชนบรรษัทข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยควรจะทำหน้าที่เต็มที่เลยค้ากำไรทำงานอะไรเปิดเสรีไปเลยรัฐเคยเข้าแทรกแซงกลไกตลาดจ่ายสวัสดิการช่วยเหลืออุดหนุนค่าลงค่าแรงค่าอะไรก็ต้องลดบทบาทตัวเองลงนะครับเพราะฉะนั้นเสรีนิยมใหม่นะถ้าจะกล่าวกันพอสังเขปเนาะก็คือเป็นแนวนโยบายที่สนับสนุนให้ตลาดเนี่ยเติบโตได้อย่างเต็มที่โดยลดบทบาทของรัฐให้ได้มากที่สุดลดการแทรกแซงของรัฐให้ได้มากที่สุดผลที่ตามมาเกี่ยวกับเสรีนิยมใหม่ก็คือว่าบรรษัทข้ามชาติจำนวนมากครับเห็นโอกาสว่าเฮ้ยฉันอยากได้กำลังแรงงานเยอะขึ้นเพื่อขยายฐานการผลิตอะนะครับบรรษัทข้ามชาติจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งยุโรปและอเมริกาก็เลยย้ายฐานการผลิตมาในหลายๆประเทศในเอเชียในลาตินอเมริกาเงี้ยครับแล้วก็จ้างแรงงานราคาถูกในประเทศเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันวิธีการผลิตในแบบเสรีนิยมใหม่มันก็เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านั้นด้วยเช่นกันสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยการผลิตมันจะเกิดขึ้นแบบเป็นสายพานเนาะอยากให้คุณผู้ชมนึกถึงคำว่าฟอร์ดดีซึมอะครับหรือการผลิตบนสายพานแบบฟอร์ดให้นึกถึงว่าเวลาเราผลิตรถยนต์นะครับมันก็จะเกิดขึ้นบนสายพานเนาะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่อยู่บนสายพานเดียวกันแต่การผลิตในแบบเสรีนิยมใหม่อ่ะมันเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นการผลิตแบบโพสต์ฟอร์ดดิซึมหรือข้ามพ้นความเป็นฟอร์ดบนสายพานการผลิตไปสู่การทำงานแบบไม่เป็นทางการเน้นความเฟล็กซิเบิลนะครับมีการแบบซับคอนแทรคชั่นนะครับมีการแบ่งงานกันแบบไม่ใช่บนสายพานเดียวกันละเน้นความประณีตเน้นความใส่ใจเน้นรายละเอียดด้วยความที่นายจ้างอะครับติดหลุมพรางของ gender stereotype เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยงานประณีตงานอาทรงานแคร์มันก็ควรจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเสรีนิยมใหม่อะครับมันก็เลยนำมาสู่กระแสที่เรียกว่า feminization of labor หรือการใช้แรงงานหญิงฟังดูคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยผู้หญิงได้รับการจ้างงานแต่ในทางปฏิบัติในความเป็นจริงนะครับตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้หญิงที่มักจะถูกจ้างงานในแคร์อีโคโนมีหรือเศรษฐกิจเอื้ออาทรเนี่ยนะครับพวกเธอกลับได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมการขูดรีดแรงงานการผลิตซ้ำภาพเหมารวมทางเพศอะไรเงี้ยครับทำให้ผู้หญิงจำนวนมากเนี่ยต้องกระเสือกกระสนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการจะใช้ชีวิตอยู่ในระบบที่เรียกว่าแคร์อีโคโนมีนะครับในขณะที่ผู้หญิงพยายามกระเสือกกระสนอยู่ในแคร์อีโคโนมีนะครับในขณะเดียวกันโลกาภิวัตน์มันก็เติบโตอย่างมากมันก็กระตุ้นให้ผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนไม่น้อยอ่ะเดินทางไปทำงานแคร์ในประเทศที่พัฒนามากกว่ายกตัวอย่างเช่นรัฐบาลฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยครับที่พอเห็นโอกาสว่าเฮ้ยมีหญิงฟิลิปปินส์เดินทางออกจากประเทศไปเป็นแคร์เวิร์กเกอร์ในอเมริกาในฮ่องกงในดินแดนต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่ปัจจุบันนะครับแต่ละประเทศแข่งขันกันด้วยขีดความสามารถทางเศรษฐกิจก็เลยมาแข่งกันว่าฉันต้องผลักดันเม็ดเงินผลักดันการสร้างกำไรให้กับประเทศชาติให้ได้มากที่สุดนะครับด้วยเหตุผลเนี้ยพอรัฐบาลฟิลิปปินส์ถอยบทบาทให้เอกชนนำเนี่ยรัฐบาลก็เปลี่ยนสภาพตัวเองกลายมาเป็นฟาซิลิเตอร์นะมาสนับสนุนให้แรงงานของประเทศตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นแบบสินค้าหลักของประเทศจัดฝึกอบรมต่างๆตั้งหน่วยงานต่างๆสนับสนุนให้ผู้หญิงฟิลิปปินส์ได้กลายมาเป็นแคร์เวิร์กเกอร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ไปสร้างรายได้กลับคืนสู่ประเทศผ่านการส่งเงินกลับมาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนว่าสุดท้ายแล้วนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐโลกาภิวัตน์แล้วก็เพศภาวะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยอย่างชื่อของบทความนะครับก็พอฟังอาจารย์อาร์มพูดแบบเนี้ยผมเห็นภาพเลยนะฮะว่าการท่องเที่ยวในยุคที่3ของเราที่เป็นแบบว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าความพยายามจะทำให้ประเทศไทยเป็น medical hub เนี่ยมันเชื่อมโยงกับกระแสโลกเหมือนกับตอนนั้นนะฮะประเทศเรากระโจนเข้าไปในยุคneoliberalism ที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้เป็นยุคที่เราต้องขายทุกอย่างแล้วผมฟังดูแล้วอ่ะ
คือนโยบายเรื่อง Medical Hub เนี่ยคือเท่าทันกับกระแสโลกในยุคนั้นและเรากระโดดเข้าไปแข่งขันกับโลกกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามีเนี่ยนะฮะคือเราผมคิดว่าแบบว่าประเทศเราโพซิชันวางตัวเองไว้ว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับอันนี้เป็นแนวคิดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าบทความชิ้นเนี้ยนำเสนอผมคิดว่านะฮะความพยายามที่เรากระโดดเข้าไปแบบนั้นน่ะส่งคือเริ่มต้นเป็นความคิดที่ดีแต่ว่าการดำเนินการตามนโยบายนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราวางแผนไว้และทำให้แบบว่ามันมีมิติทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้บทความพยายามชี้ให้เราเห็นผมขออนุญาตก่อนที่เราจะไปแบบว่ายกตัวอย่างของข้อดีข้อเสียอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเดี๋ยวเราเบรกกันสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวพอผมเริ่มพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วมันจะยืดยาวนะฮะแล้วก็กินเวลาไปเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมกับอาจารย์อาร์มจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้กันต่อนะฮะในเชิงมิติต่างๆสังคมเศรษฐกิจสักครู่ครับกลับมาพบกับผมกับอาจารย์อาร์มนะฮะพูดคุยกันต่อในเรื่องบทความของอาจารย์สิริจิตนะฮะก็เมื่อกี้ในเบรกแรกเราบอกว่าความพยายามที่จะปั้นให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub นะฮะเพื่อที่จะลบล้างภาพจำว่าประเทศไทยเป็น destination เป็น tourist destination ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีความสุขทางเพศอย่างเดียวแต่ว่าผู้แต่งก็ใส่เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าจริงๆแล้วแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่านะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าเนี่ยมักจะผลักภาระที่ตัวเองไม่อยากทำอ่ะนะครับให้ประเทศที่เศรษฐกิจแย่กว่ารับผิดชอบไปเพื่อที่เขาประชากรของเขาเนี่ยจะได้ไปทำสิ่งที่เขาคิดว่ามีประโยชน์มากกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่อยากดูแลเด็กไม่อยากดูแลคนชราไม่อยากดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็เขาก็แบบว่า import แรงงานนะครับไปทำยกตัวอย่างเช่นชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานในประเทศอื่นดูแลบ้านดูแลเด็กนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างคนป่วยเนี่ยก็มาประเทศที่เศรษฐกิจแย่กว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยแล้วเราก็มี medical tourism อย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะเราก็ไปดูแลคนอย่างบทความชิ้นนี้พูดถึงแบบว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีชาวเยอรมันที่มาอยู่ประเทศไทยเพราะว่าค่าครองชีพถูกกว่าแล้วก็มีการดูแลทางด้านโรงพยาบาลเนี่ยระบบสาธารณสุขดีกว่านะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไทยออกนอกบ้านแล้วก็ทิ้งหน้าที่การดูแลคนแก่แล้วก็ผู้ป่วยในบ้านให้กับแรงงานข้ามชาติใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่กระทบเป็นเขาเรียกว่าโดมิโนเลยครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาร์มมีอะไรจะเสริมเรื่อง medical tourism ตรงนี้ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ย้อนกลับไปนิดนึงก่อนละกันครับที่อาจารย์วินนำเสนอว่ามันได้รับผลกระทบกันเป็นทอดๆเนี่ยจริงๆปรากฏการณ์เนี่ยครับอารีฮอกชาร์ดเป็นนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ดังมากเวลาทำเรื่องแคร์นี่จะต้องเห็นชื่อเนี้ยเขาอธิบายสิ่งเนี้ยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า global care chain นะครับเชนที่แปลว่าโซ่นะครับเพราะมันเป็นห่วงโซ่แห่งความเอื้ออาทรระดับโลกจริงๆให้ทุกคนนึกจินตนาการว่าแบบผู้หญิงจากประเทศต้นจากประเทศเราอย่างเงี้ยเดินทางไปเป็นแคร์เวิร์กเกอร์ให้กับครอบครัวชาวอเมริกันแล้วคำถามคือบรรดาคนแก่บรรดาลูกหลานบ้านเราล่ะใครจะเป็นคนมารับผิดชอบดูแลนะครับอาจารย์วินก็ได้นำเสนอแล้วก็อธิบายได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าวิธีคิดแบบนี้มันส่งผลต่อกันมีลักษณะของการเป็นห่วงโซ่นะครับคือผู้ที่พัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าก็จะเอาเวลาไปใช้กับการผลิตที่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่มันจะมองว่าเป็นการผลิตที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
หรือ productive มากกว่านะครับเป็นทอดเพราะฉะนั้นประเทศที่จนกว่าหรือพัฒนาน้อยกว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องส่งคนมาดูแลแทนส่งคนมาดูแลแทนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นห่วงโซ่นะครับทีนี้ย้อนกลับมาตรงที่คำถามของอาจารย์วินว่าเราจะอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์การเป็น sex tourist destination กับการพยายามจะสร้างประเทศไทยให้เป็น medical hub เนี่ยสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงในบทความชิ้นนี้นะครับอาจารย์สิริจิตก็พยายามนำเสนอว่ารัฐบาลไทยในยุคทักษิณ นะครับประมาณปี2546ก็เป็นรัฐบาลในน่าจะเป็นรัฐบาลแรกเลยเนาะที่ริเริ่มสร้างการรีแบรนด์ประเทศครั้งแรกอะครับในการจะทำให้ประเทศเนี่ยกลายมาเป็น medical hub แทนที่จะเป็น sex tourism hubนะครับมีการจัดตั้งคณะกรรมการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของเอเชียในปี46นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าด้วยความที่รัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับวางรากฐานเรื่องสาธารณสุขอย่างเข้มแข็งมากๆนะครับมี30บาทรักษาทุกโรคประกันสุขภาพอะไรต่างๆนานาที่ประชาชนคนไทยเองอ่ะก็รู้สึกว่าเราสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ง่ายดายมากขึ้นแต่มีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิภาพแต่จ่ายน้อยซึ่งสิ่งนี้รัฐบาลนะขณะนั้นก็มองว่าเนี่ยก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาอยู่ในประเทศได้มากขึ้นนะครับนั่นจึงเป็นการริเริ่มแผนการสร้าง medical hub ขึ้นมานะครับแล้วการเวลาก็ผ่านไปแล้วก็ถูกรัฐประหารไปนั่นนู่นนี่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจนกระทั่งปี59นะครับก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของ Medical Hub อีกครั้งซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยมีระยะเวลา10ปีนะครับคือปี59ถึงปี68แล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแล้วก็ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็น Medical Hub อีกด้วยนะครับก็เป็นใช้ชื่อว่าเป็น Medical and Wellness Tourism Committee นะครับแต่ดูเหมือนว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะครับดูเหมือนว่าความพยายามในการจะตั้งให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ในยุคประยุทธ์เนี่ยจะมีความแตกต่างหับในยุคในยุคของทักษิณชินวัตรนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะครับมองว่าในยุคทักษิณชินวัตรเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่รัฐบาลวางฐานความเข้มแข็งเรื่องระบบสวัสดิการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึงแต่พอมาเป็นยุคประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมกลับมองว่าพื้นฐานความเข้มแข็งในระบบการรักษาสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับที่เคยทำไว้ในยุคทักษิณนะครับถึงขั้นว่าจะมีการตัด30บาทรักษาทุกโรคนั่นนู่นนี่เนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการสอดคล้องหรือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงนะครับบวกกับไม่แน่ใจว่าอาจารย์ภาวินทราบหรือเปล่าว่าในยุคประยุทธ์ในปี59นะครับมันมีการขยายเวลาพำนักให้กับพวกคนต่างชาติอ่ะให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นลองสเตย์ได้จากเดิม1ปีเป็น10ปีเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในยุคประยุทธ์ฟังดูอาจจะรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยเรากำลังดึงดูดชาวต่างชาติให้มาอยู่ในประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับกลุ่มผู้เดินทางเนี่ยเขาก็จำกัดประเทศแล้วก็จำกัดอายุแล้วก็ต้องมีระบุเรื่องเงินฝากในบัญชีนั่นนู่นนี่นะครับและมากไปกว่านั้นน่ะรัฐบาลไทยไม่ได้แสดงความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะส่งเสริมเรื่องโซเชียลอินทิเกรชันหรือการบูรณาการทางสังคมให้กับชาวยุโรปเหล่านี้หรือว่าชาวต่างชาวต่างชาติเหล่านี้ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงกลับมองว่าคนพวกนี้คือเงินถุงเงินถังอะมองว่าคนพวกนี้คือนำพาเม็ดเงินเข้ามาเดี๋ยวเขาก็จับจ่ายซื้อใช้สอยซื้อข้าวซื้อของอะไรในฐานะที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวระยะยาวเท่านั้นไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้พำนักไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้ที่มารักษาเนื้อรักษาตัวที่ประเทศแต่อย่างใดคือสรุปง่ายๆอันนี้แบบว่าขอคุยกับอาจารย์อาร์มต่อเลยนะฮะว่าสิ่งเดียวที่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาทำก็คือขยายเวลาของการพำนักในประเทศไทยเนี่ยให้ยาวขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ผลักดันนโยบายในส่วนอื่นๆคือตอนแรกที่เราเข้าไปแข่งขันในสังคมโลกที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็น medical hub ได้เนี่ยเราวางตัวเองไว้ว่าเป็นผู้ประกอบการและการที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะต้องสร้าง
จุดแข่งขันคือแบบว่าแข่งขันกับทุกที่ยกตัวอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยที่อาจารย์ผู้แต่งบทความอาจารย์สิริจิตบอกว่าประเทศฟิลิปปินส์ที่แบบว่าสามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จก็คือมันมีการต่อรองของรัฐบาลฟิลิปปินส์กับประเทศอื่นๆในโลกว่าเขาจะส่งแรงงานที่มีคุณภาพออกไปเพราะฉะนั้นก่อนที่แรงงานจะออกไปเนี่ยจะต้องมีการเทรนนิ่งอะไรต่างๆนะฮะพอออกไปก็ทำให้แรงงานเหล่านี้สามารถแบบว่าตอบโจทย์ที่ประเทศอื่นๆต้องการแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ทำในส่วนนั้นไม่ได้เสริมศักยภาพหรือแบบว่าทำให้ facilitate ทำให้แบบว่าการแข่งขันของเราได้เปรียบเราแค่ขยายระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวมาและอยู่ได้ยาวแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปโดยธรรมชาตินะครับซ้ำร้ายยังไปแบบว่าตัดแข้งตัดขาสิ่งที่แบบว่าจะเพิ่มศักยภาพให้ด้อยลงด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจผิดหรือถูกนะฮะอันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์สิริจิตบอกว่าควรจะเพิ่มเข้าไปในการปั้นให้ประเทศไทยเป็น medical hub นะฮะเป็นแบบว่าปลายทางของนักท่องเที่ยวในเชิงการแพทย์เนี่ยคืออาจารย์สิริจิตสังเกตการว่านักท่องเที่ยวอย่างในเคสเนี้ยคือนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่มาอยู่เนี่ยมาอยู่โดยที่เมื่อกี้อาจารย์อาร์มใช้คำว่า integrate นะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาอยู่ในฐานะนักท่องเที่ยวไม่ได้มีการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์หรือผสานเข้ากับสังคมไทยเลยเพราะฉะนั้นการริเริ่มนโยบายที่ทำให้ประเทศไทยเป็น medical hub เนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าการเข้ามาตั้งคือการย้ายมาอยู่เนี่ยคือต่างคนต่างอยู่อ่ะคนไทยก็อยู่คนไทยนักท่องเที่ยวก็อยู่นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวก็มองคนไทยว่าจะต้องมาบริการเขาแค่นั้นเองอันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่อาจารย์สิริจิตตั้งข้อสังเกตไว้นะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาร์มมีบทความชิ้นนี้มีเสริมตรงไหนที่แบบว่าผมทำตกหล่นไหมครับอาจจะมีสั้นๆเล็กน้อยครับว่าสุดท้ายแล้วความพยายามที่จะrebrand ประเทศอะครับจาก sex tourist destination เนี่ยมาเป็น medical hub เนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับในแง่ที่ว่าคือชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายชาวยุโรปอายุ50ปีขึ้นไปที่เดินทางมาอยู่ที่ไทยเนี่ยที่เป็น long stay เนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดขาดจากการมองประเทศไทยว่าเป็น sex tourist destination อยู่ดีนะครับโอเคในแง่นึง medical hub ประสบความสำเร็จไหมมันอาจกำลังค่อยๆประสบความสำเร็จแต่medical hub ไม่สามารถเข้ามาแทนที่และลบล้างความเป็น sex tourist destination ของไทยได้โดยสมบูรณ์ขนาดนั้นเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วชายชาวต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยอะครับเขาก็ยังคงให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า intimate relationship หรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหญิงไทยอยู่ไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่แต่งงานกับหญิงไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่ยุโรปแล้วก็ค่อยย้ายกลับมาตอนวัยเกษียณหรือมาเจอมาพบรักกับผู้หญิงไทยที่นี่หรือมาที่นี่เพื่อมาใช้ชีวิตแล้วก็มาหาความสุขทางเพศในระยะยาวเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย intimate relationship มันก็ยังคงปรากฏและเด่นชัดอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างชายชาวยุโรปโลกาภิวัตน์แล้วก็นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ดีครับครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อาร์มากๆเลยนะฮะที่มาช่วยผมทำความเข้าใจบทความชิ้นนี้ตัวเองไม่สามารถแบบว่าอธิบายทุกอย่างได้ครบหมดทุกด้านนะฮะถ้าไม่มีอาจารย์อามาช่วยนะฮะอยากชวนท่านผู้ชมอ่านบทความชิ้นนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ผมกับอาจารย์อามต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ